ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยๆของชยาด้วยนะคะขอบคุณค่ะชยาไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆนะคะไปช้าแต่ก็ไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชยาพาชมหิมะช่วงฤดูใบไม้ผลิกันนะคะตกลงมา 2-3 วันต่อเนื่องกันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นหิมะสุดท้ายของปีแล้วค่ะต้นไม้ใบหญ้ากำลังงอกแทงดินขึ้นมาแล้วก็มาเจอหิมะอีกค่ะจะพาเพื่อนๆเดินลองรอบๆบ้านดูค่ะตกลงมาส่งท้ายเบาๆดีกรีความหนาวอยู่ที่-2 ถึง-10องศาค่ะช่วงนี้หิมะได้เดือนเมษาของแคนาดาเป็นเรื่องปกติค่ะคุณลุงทีมกำลังเตรียมฟืนค่ะอากาศปรับเปลี่ยนกลับมาเย็นอีกค่ะต้องใช้เตาผิงช่วยในบ้านอากาศแปรปรวนมากเลยค่ะช่วงนี้เมษาของทุกๆปีในภูมิภาคนี้หิมะยังเต็มอยู่เลยค่ะแต่ปีนี้เขาจะละลายไปไวรักไปจูงไปค่ะคุณรุ่งขนปืนเข้าบ้านค่ะต้นหอมต้นเมนออริกาโนดอกไม้กำลังงอกแทงดินขึ้นมาไม่เจอหิมะซะงั้นรถยนต์ก็แช่แข็งเบาๆค่ะเจอหิมะคลุมก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะชยาทยอยตอบคอมเมนต์เพื่อนๆค่ะแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะไปช้าแต่ก็ไปนะคะรอกันนิดนึงค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณค่ะ